ือตั้งแต่ได้ตู้มาเนี่ยครับผมเนี่ยคือไม่เชื่อว่าตู้เนี่ยจะใช้กระจกสังสรรค์แล้วก็เอาโคมไฟเนี่ยเอาไปตั้งจอกตรงนี้เลยทั้งคืนแล้วก็ดูเขาเคยใช้ตู้ไปยี่ห้อดังมาเมืองไทยมาหมดแล้วบางตู้ก็เน่าบางตู้ก็น้ำขังอยู่ข้างในบางตู้ก็เป็นสนิมนะครับวันหนึ่งก็ได้ถึงเท็จราคาก็สูงแต่มันก็คุ้มกับการเก็บไฟล์เก่าๆนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญก็คือเราคิดว่าแสงที่มันเป็นแสงนีออนเนี่ยเราคิดว่าไม่มีเอฟเฟกต์ของไฟล์จริงๆมีนะครับแสงพวกนี้มีทั้งนั้นไฟล์เนี่ยกลัวการสะเทือนกลัวความร้อนบางตู้ถ้าไม่ดีเนี่ยความร้อนที่เราเปิดจากไฟธรรมดาในบ้านในห้องเนี่ยมีผลต่อข้างในผมก็เอาโคมไฟเนี่ยไปจ่อตรงนี้เลยแล้วก็ไปนอนเฝ้าอยู่ข้างๆว่ามันจะดังซิ่งๆเหมือนกับไอ้ตู้เป็น 2-3 แสนเมื่อก่อนหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ดังเลยมันก็ดังกิ๊กมาหน่อยเดียวนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็เอาไอ้ดึงชั้นข้างในเนี่ยเป็นไม้เนี่ยเอาไปแช่น้ำและดูสักอันว่ามันเป็นยังไงแล้วไปตากแดดปรากฏว่ามันไม่บวมเลยครับนี่คือสิ่งที่เราประทับใจเรื่องของเชมเชนนะฮะทำไมต้องลิงก์ชาโตมาโกเพราะชาโตมาโกเนี่ยเรากินเนี่ยเรานับจากวิเทจไปเลย20ปี15ปีถึงจะกินได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเซนติเมนต์ที่อยู่ข้างในถ้าเก็บมันเนี่ยคือตะกอนถ้าบางคนที่ว่าเอ๊ะตู้ไวน์ธรรมดาเนี่ยใส่ตู้เย็นก็ได้จริงไม่ใช่ความชื้นสัมผัสไม่มีความชื้นสัมผัสมีจะทำให้ฉลากมันเสียไม่สามารถขายได้เพราะฉะนั้นการเก็บไวน์ตู้พวกนี้มันมีเซนติเมนต์ถ้ามันสั่นเนี่ยเซนติเมนต์มันไม่เกาะมันก็จะแกว่งอยู่ในน้ำตลอดซึ่งอันนั้นคือกินไม่ได้แล้วมันถ้าเราจะลงทุนทำวายต่างๆเนี่ยนะครับเราซื้อตู้นี้มานะครับตู้นี้มาแล้วก็สามารถขายได้ซื้อมา12ขวดกิน11ขวดที่เหลือ1ขวดเนี่ยขายไปก็ได้กำไรแล้ว10ขวดได้ค่าตู้แล้วนะครับเพราะเรื่องตู้วายสำคัญมากอยากให้พวกเราเห็นในความสำคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้มาที่หลายยี่ห้อต่างๆเนี่ยยี่ห้อทั้งเน่าทั้งเสียทั้งขายไปซื้อมา120,000ขายได้20,000เพราะสิ่งที่มันคืออย่าไปใช้ตู้เย็นเด็ดขาดนะครับถ้ามีวายแพงๆเนี่ยตู้เย็นไม่ได้ยกเว้น400-300เนี่ยโอเคกินไปเถอะ